พลทลัดขาดียังไงแล้วถ้าอยากได้ต้องมีอะไรบ้างเรามาดูคลิปนี้กันครับเพลทลัดขาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยให้ซองปืนสามารถลดระดับลงได้โดยไม่ค้ำเสื้อกรอกเนื่องจากเพลทลัดขาจะถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงกดทับบริเวณสะโพกที่เกิดจากน้ำหนักของปืนซองปืนและอุปกรณ์ซึ่งจะต่างจากเพลทต่ำที่สร้างจุดกดทับเพียงจุดเดียวถึงแม้ว่าจะมีแรงกดทับในตำแหน่งที่แตกต่างกันก็ตามและในส่วนของความคล่องตัวนั้นเพลทลัดขาจะให้ความคล่องตัวได้มากกว่าโดยสามารถยืดหยุ่นได้ตามลักษณะการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานซึ่งจะแตกต่างจากเพลทต่ำที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานทีนี้เรามาดูกันว่าเพลทขา1ชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง1เพลทขามันก็แน่อยู่แล้วป่ะ2ซองปืนซึ่งซองซาฟารีแลนด์ทุกรุ่นที่เปลี่ยนตัวร้อยเข็มขัดได้จะสามารถยึดเข้ากับเพลทขาได้โดยตรง3ชุดอะแดปเตอร์ QLS อันนี้ถือเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการติดตั้งและถอดซองปืนในกรณีที่มีซองปืนมากกว่า1ตัวหรือจุดยึดซองปืนที่มากกว่า1จุดครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ